ฮัลโหลโยโย่ครับสวัสดีมิรักแฟนมวยทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องล่วงคายและทุกวันนี้ผมจะมาทำการสุ่มรางวัลนะครับแจกเสื้อแก๊งนกฮูกนะซึ่งเป็นเสื้อที่ผมสั่งทำขึ้นมา limited edition นะฮะแต่ผมให้ดูตัวอย่างเสื้อก่อนนะว่าเป็นไงและนี่ก็เป็นเสื้อที่ผมได้สั่งทำขึ้นมานะครับผมจะมีโลโก้นี่นะครับโลโก้หลวงไข่นะฮะเป็นนกฮูกถือปืนนะฮะเป็นแก๊งนกฮูกไม่ยอมนอนเด้งนะฮะแล้วก็จะมีนี่ครับเป็นเสื้อฮูดนะครับผมเสื้อก็จะประมาณนี้สำหรับเสื้อนี้ผมทำมาเป็น limited edition นะครับมีแค่3ตัวเท่านั้นในโลกนะฮะแหมเหลือเกินเสื้อก็จะเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งผมเนี่ยได้ทำการเก็บคำถามของแต่ละคนไว้นะเป็นประมาณ30คำถามนะครับผมซึ่งแต่ละคำถามก็นี่ฮะก็จะมีตัวเลขกำกับนะครับผมใช่ไหมฮะแล้วผมจะทำการสุ่มตัวเลขนะครับว่าได้คำถามที่เท่าไหร่แล้วผมจะคลิกเข้าไปดูว่าเป็นคำถามของใครคนนั้นก็จะได้รางวัลไปเลย3รางวัล นะครับเรามาการสุ่มตัวเลขกันตรงนี้เลยเห็นกันจะไม่มีหัวไม่มีอะไรนะครับผมจะทำการสุ่มตัวเลข1ถึง30นะครับเลขอะไรได้รางวัลไปก็เดี๋ยวเราไปดูนะครับผมเริ่มจากเลขแรกนะครับผมจะกดทำการเรนดอมเดี๋ยวนี้เลยนะครับผมปึ๊บเลข9นะครับผมคำถามหมายเลข9อยู่นี่นะฮะเป็นคำถามของคุณป๊อปคอนนะฮะอายุมากแต่หน้าเด็กวิหลวงยาวๆเลยครับตายแล้วได้เป็นคำถามหรือเปล่าแต่ผมให้นะถือว่าร่วมสนุกกันนะครับคุณป๊อปคอนนะติดต่อรับรางวัลหลังไมค์ทางแฟนเพจได้เลยนะครับผมคนแรกแจ้งชื่อที่อยู่อะไรเรียบร้อยนะฮะเรามาดูคนถัดไปฮะเมื่อกี้หมายเลข9ได้ไปแล้วนะฮะเอาหมายเลขที่2พรึบ28นะผมสำหรับหมายเลข28จะอยู่ตรงนี้นะฮะคลิกเข้าไปปุ๊บเป็นคุณ How You See Me นะฮะเพิ่งติดตามได้ไม่นานหลวงไข่อายุเท่าไหร่จะทำถึงเมื่อไหร่สู้ๆพยายามดูทุกคลิปเลยเป็นกำลังใจให้ครับนะฮะผมตอบไปแล้วนะคำถามก็คุณ How You See Me ติดต่ออินบ็อกซ์หลังไมค์ทางแฟนเพจเพื่อติดต่อรับของรางวัลแจ้งชื่อที่อยู่นะครับช่วงนี้อาจจะเห็นผมหายไปหลายวันหน่อยพอดีผมติดธุระนะพอดีผมทำงานอยู่ด้วยแบบต้องไปติดต่อสถานที่ราชการอะไรเงี้ยมันก็ไม่ค่อยว่างนะครับผมเขาเลยนี่กลับมาจากต่างจังหวัดเพิ่งมาแจกกันเลยนะฮะสำหรับคนที่3จะได้ใครเอ่ยไปครับปึ๊บโอ้หมายเลข1เลยทีเดียวนะไปดูกันว่าเป็นใครที่จะได้เสื้อตัวที่3ของผมคำถามที่1ก็ได้แขกคุณศักดิ์ชัยสุดชิชาตินะครับใช้แป้งอะไรทาหน้าตอนสกรีนนะฮะก็รับรางวัลไปเลยนะฮะติดต่อหลังไมค์ทางแฟนเพจครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอมาจับรางวัลกันแค่นี้นะฮะจับรางวัลให้เห็นกันจ่าๆไปเลยว่าใครได้บ้างใครไม่ได้บ้างนะเราไม่มีการหัวอะไรทั้งสิ้นนะครับก็ขอบคุณทุกท่านเลยฮะที่คอยติดตามผมนะครับสวัสดีครับ